กติผมจะไม่ประกาศเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าแข่งขันนะครับเนื่องจากนี่เป็นการแข่งขันในโค้งสุดท้ายและผมถือว่าบทสรุปของการแข่งขันทั้งหมดวันนี้ผมขออนุญาตประกาศเปอร์เซ็นต์ของผู้แข่งขันนะครับมี1คนนะครับได้ไป 61.17% และอีก1คนได้ไป 38.83% ครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศคือผู้ที่ได้คะแนนโหวตนะครับ 61.17% นั่นหมายความว่าเขาคือเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยได้ขอแสดงความยินดีครับแก้มครับในที่สุดสาวในคนนี้ก็สามารถพลิกประวัติศาสตร์ได้ด้วยการเป็นประธานหญิงคนแรกของเมืองไทยให้คนไทยทั้งประเทศได้จดจำชื่อเธอไว้แก้มวิชญาณีและนี่คือเดอะสตาร์คนสี่ของเมืองไทยและเป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกคุณก้าง